สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับตู้นี้จ้ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเจ้าตัวนี้เลยไปดูนี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูของเรานะคะรอพี่เขาช็อปของก่อนนั่นก็คือนะคะซาวครีมและหัวหอมค่ะเราอยากลองเราก็ต้องได้ลองค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมงั้นเราสั่งกันเลยดีกว่าเราสองอันนะคะเรามาลองดูนะก็ไอที่เราสนใจนะคะย้อนกลับเป็นขนมอ่ะเป็นเลจิ้งด้วยค่ะเป็นเลมแม็กซ์โอ้มองไกลๆเห็นว่ามิกนะคะไม่ผิดนะเราไม่ผิดนะที่เราเห็นตัวไออ่าเราก็จะเป็นเลมแม็กซ์รสกูเมสซาวครีมและหัวหอมเราก็จะเลือกตัวนี้เลยจิ้มเข้าไปค่ะแล้วเราก็เลือกช่องทางการชำระซึ่งวันนี้เราจะชำระผ่าน True Money จัดไปอ่ะขออนุญาตไปสแกนก่อนนะคะมาแล้วจ้าเดี๋ยวรอไฟเขียวแป๊บหนึ่งนี่เขียวแล้วจ้ะสั่งที่เรานั้นต้องการรองมาแล้วคือใช่อยากกินอะไรที่มันแบบว่าออกรสซาวครีมหัวหอมแบบอร่อยๆค่ะเราไปลองกันแล้วเราก็แน่นเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาฉีดกันเลยอ่ะคืออันนี้เราไม่ดูในปริมาณแคลนะคะถ้าเราอยากกินเราไม่ต้องในปริมาณแคลเราก็ดูไปเลยว่ามันอร่อยไม่อร่อยซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นเส้นหยักไม่มีให้ดูเส้นหยักนะคะอ่ะไหนๆดูแล้วพูดถึงพูดแคลแล้วเราก็ลองดูกันหน่อยค่ะตัวนี้ให้พลังงานที่430กิโลแคลอรี่นะคะก็สัดส่วนของไขมันเนี่ยประมาณ28กรัมแล้วก็น้ำตาล3ก็ควรแบ่งกินนะคะอย่ากินทีเดียวหมดถุงเดี๋ยวอ้วนมันหอมมากเลยค่ะอร่อยนะรับรองว่ากินไม่หยุดค่ะเพราะมันหอมติ่งถ้าเรากลัวอ้วนนะคะก็ควรแบ่งให้คุณจิ๋นทานด้วยนะคะขอทุเรียนการชิมหน่อยนะคะขอทุเรียนการชิมหน่อยนะคะเธอบอกด้วยนะคะว่าอร่อยไหมแน่เย็นอร่อยนะคะกรอบหอมซาวครีมอร่อยนะเป็นรสซาวเป็นรสซาวครีมที่หอมอร่อยแล้วก็เป็นแผ่นใหญ่เนี่ยมันก็เลยเทคเจอร์แน่นๆหน่อยอะค่ะต้องลองนะอันนี้อยู่ที่30บาทถ้าใครจำไม่ผิดนะคะก็ลองไปทานกันค่ะ